ทุกคนมักมีความจรรย์ในวัยเด็กใครแม่งจัดฉากนี้วะเดี๋ยวก็โดนหาว่าก๊อปจรรย์หรอกทุกคนไม่มีใครเป็นเด็กดีตั้งแต่เกิดหรอกกูบอกเลยใช่ไหมว่าไม่เอาฉากแบบนี้เปลี่ยนหลอดไฟเดี๋ยวนี้เลยนะอีผีเออโอเคขอบใจมากเอาละถึงไหนละไอตัวเราเฮงโชคอ๋อใช่ทุกคนเคยเป็นเด็กจันไรมาก่อนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนนั้นๆว่าจะมีเหตุการณ์ในชีวิตมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเร็วมากเร็วน้อยสกัดขาหากาวมาติดคิดแผนชั่วขั้วเม็ดทรายคายหมอบฝรั่งแปะกลางผนังขโมยกางเกงในหรือดีดไข่หมาและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดไปงั้นแหละครับผมไม่เคยทำหรอก แต่ในสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นเด็กไม่รู้ภาษาเนี่ยผมทำวีรกรรมแสบๆเอาไว้เยอะมากส่วนตัวก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะที่ผมเอามาเล่าได้เนี่ยพ่อแม่ของผมเอาคลิปมาให้ดูรวมไปถึงเล่าเรื่องในสมัยก่อนซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปตบหน้าเขาตัวเองด้วยรองเท้าสีชมพูตบแม่งจนกว่าจะหายดื้อและทำตัวให้มันดีกว่านี้ไอเด็กเวนเนี่ยมึงเอารางวัลเด็กเปรตไปเลยอีกหนึ่งแต้มผมโกรธตัวเองในวัยเด็กผมไม่คิดว่าตัวเองในอดีตมันจะโหดร้ายและเลวทรามขนาดนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะสามกว่านั้นก็ตามในตอนเด็กผมใสซื่อบริสุทธิ์ก็เหมือนเด็กทั่วๆไปที่ทำอะไรก็น่ารักไปหมดไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นของเล่นน่ารักเล่นตุ๊กตาตัวใหญ่น่ารักยืนกับหัวพิงกับแผงน่ารักทำบ้านด้วยกองผ้าห่มน่ารักแดกถุงยางน่ารักก็จะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยมาผมมีน้องสาวหนึ่งคนที่เคยบอกไปแม่ผมพาน้องไปอาบน้ำเพราะน้องอืดแตกก็เป็นปกติดีนี่ผมก็เลยเดินไปหลังบ้านไปสำรวจตามภาษาเด็กก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นบ้านของตัวเองจริงๆไม่ต้องสำรวจก็ได้แต่ว่าไอ้แพมเพิร์ดเลอะช็อกกระดนั้นมันช่างเยาว์ยวนในการไปสำรวจซะจริงไม่นะร่างกายเราไม่นะมันเหม็นเหลือเกินผมค่อยๆเอามือเข้าไปหยิบแพมเพิร์ดนั้นขึ้นมาในวินาทีนั้นเซลล์สมองของผมได้เริ่มทำงานจนถึงขีดสุดสัมผัสที่แต่ละรู้สึกได้เป็นการมีพลังงานมืดรอบจักรวาลผมรู้ถึงการมีอยู่ของซานตาคลอสและเชื้อไวรัสในจีนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการมีอยู่ของจักรวาลเกิดมาระดับไปวนเป็นเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียนให้กับหมื่นล้านเอกภพทำไมคนเราถึงเกิดแก่เจ็บตายทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุและผลทำไมต้องใส่ผักในข้าวผัดความรู้ทั้งหมดที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวผมตอนนั้นมันทำให้ผมได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าเหลือเชื่อเท่าไหร่นะอีอึเหม็นพิ้วใช่ครับผมนี่แหละเด็กดีสุดๆไปเลยผมช่วยแม่ทิ้งอึและหนีไปเล่นต่อตัดภาพย้อนอดีตคือไอ้ขี้ที่ผมโยนไปตอนนั้นอ่ะแม่งลงหัวลุงข้างบ้านแถมแพมเพิร์ดก็ยังตกลงไปในกะละมังซักผ้าของลุงอีกแล้วประเด็นก็คือโยนลงไปกลางหัวลุงพอดีด้วยไงนั่นแหละครับผมเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่องอะไรยกเว้นพ่อแม่ผมที่กำลังโดนลุงว่ายกใหญ่แหมผมรู้อยู่แล้วเลยทุกคนว่าอยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยถ้าคลิปยังไม่จุใจก็กดไลค์ซับให้ด้วยถ้าคนไม่มีอะไรทำสุดท้ายปิดด้วยคำคมไม่ว่าตอนเด็กจะเป็นยังไงไม่ว่าโตแล้วจะเป็นอะไร PM 2.5 จะไม่ไปไหนลาละสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาสั้นๆเร็วๆด้วยความรีบร้อนพอดเริ่มทำคลิปนี้ตั้งแต่วันอังคารที่4ก็เลยกลัวว่าคลิปมันจะทำไม่ทันแต่ตอนนี้โอเคแล้วแถมอีกเรื่องคือด้วยเมื่อคลิปก่อนไม่รู้จะทำอะไรกับ 300,000 ซับดีคลิปนี้ก็เลยจะมาเปิด Q&A คำถามแบบไหนน่าตอบมีสาระและโดนใจผมจะนำมาตอบในคลิปต่อไปโดยวิธีถามคำถามต้องเขียน#ถามตอบสอบไม่ได้ส่วนคลิปนี้จะปิดยังไงก็คำเดิมแหละครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิป Q&A ยังอยู่อีกแล้วมึงจะแดกขี้ใช่ไหม